สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซับเซเวอร์ซีอีเทอร์นอลเลิฟนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการหาหินออฟแมวแบบการันตีหรือเรียกกันว่าหินน้ำเงินนะครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะหายังไงให้ได้8ก้อนนะครับพอหาได้8ก้อนเนี่ยแน่นอนว่าการแลกใบออฟแมวการันตีส่วนแว่นเนี่ยมันก็จะหาได้ง่ายภายใน1สัปดาห์ชิ้นนึง1สัปดาห์ชิ้นนึงทั้งที่เมื่อก่อนเราต้องรอแบบ6สัปดาห์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหาได้จากไหนบ้างนะครับผมเริ่มกันได้เลยเนาะก้อนแรกนะครับก้อนแรกได้จากการหาจากเมื่อเราทำเควสตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกดบอร์ดส่งสัตว์ลงรอยแยกนะครับหรือเคลียร์ดันประจำรายสัปดาห์นะครับต่างๆนานาตรงนี้เห็นไหมเราจะได้ก้อนสีฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่าแต้มผู้ช่วยนะครับเราสามารถเอาแต้มผู้ช่วยมาแลกได้นะครับ1สัปดาห์ใช้ 1,200 แต้มนะครับสามารถแลกได้1ก้อนกดที่คนหัวส้มตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือก้อนที่1นะครับส่วนก้อนที่2ได้จากการเคลียร์คอริดอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมโดยคอริดอร์ชั้นสุดท้ายก็จะให้อีก1ก้อนเป็น2ก้อนนะครับผมส่วนก้อนที่เหลือก้อนที่3ถึง8ได้จากแรกในร้านค้าโมล่านะครับผมนี่เนาะอันนี้ก้อนที่3นะครับเมื่อปลดล็อกการซื้อก้อนแรกของอันเนี้ยนับเป็นก้อนที่3ละกันเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดเนาะใช้30โมล่าแมวทองนะครับจะปลดล็อกการซื้อก้อนที่4ก้อนที่5โดยใช้45โมล่าและก้อนที่6 7 8นะครับใช้60โมล่าในการปลดส่วนแนะนำขึ้นไปใช้690โมล่าเนี่ยขอไม่แนะนำละกันนะครับมันใช้จำนวนเยอะเกินไปเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นจำนวน8ก้อนที่สามารถหาได้ต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าถามว่าเหรียญโมล่าแมวทองหาจากไหนมาได้เยอะแยะเพราะมันใช้หมดเนี่ยนะครับถึงตรงนี้300เหรียญนะครับก็หาได้จากแมปวอยนั่นเองนะครับโดยการตี MVP ที่ไม่ใช่ตัวลิลิกนะครับเห็นไหมพวกเด็กนะครับพวกออคเนโรนะครับผมพวกบาโฟพวกนี้เนาะที่ไม่ใช่ตัวดอกพวกฟิกซอร์หรือชิ้นส่วนลิลิกนะครับจะมีโอกาสการันตีตกเหรียญโมล่าแมวทองแน่นอนนะครับแต่จะสุ่ม2ถึง10เหรียญสัปดาห์นึงเนี่ยยังไงคุณก็หาได้มากกว่า300อยู่แล้วเพราะนั้นก็นี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการหาเหรียญโมล่าแมวทองนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ